คือมันกลับไปลูปเดิมอีกแล้วที่ผมทำห้องรับให้ไปเอาอุปกรณ์เรามาดิผู้ชายงานเลยทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะบ่ายโมง49ฮะพันไม่ตื่นทุกคนคือมันกลับไปลูปเดิมอีกแล้วที่ผมทำห้องรับให้แล้วเขาก็เอาแต่เล่นเกมในห้องแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมครั้งก่อนผมมีระบบป้องกันนะป้องกันความปลอดภัยโดยการที่แตะกล้องวงจรปิดไว้ใช่ป่ะแล้วก็สามารถส่งเสียงเข้าไปได้ล่าสุดมันถอดทิ้งทุกคนก็คือถอดปลั๊กไปแล้วทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเข้าถึงในห้องนี้ได้เรียกก็ไม่มีใครตื่นเคาะเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาไม่เชื่อทุกคนดูนะขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก Sorry it's a very good concern the time ไม่มีเห็นไหมมันไม่ตื่นทุกคนแล้วคือผมเรียกมันตั้งแต่ตอน 10:00 นทุกคนรู้ป่ะตั้งแต่ 10:00 นเรียกเรื่อยๆจนถึง 14:00 ซึ่งผมกับแป้งก็เลยคิดกันแล้วว่าผมจะเพิ่มนวัตกรรมใหม่เข้าไปในห้องเอกพานุซึ่งในการที่เราจะเอาอะไรแปลกปลอมเข้าไปต้องสงสัยถูกป่ะคุณถ้าสมมติเราจะเอาออดเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่อนุญาตแน่นอนแล้วมันก็ต้องถอดทิ้งเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาสิ่งที่มันกลมกลืนกับห้องซึ่งผมหาได้แล้วก็คือสิ่งนี้ถูกต้องนี่มาอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ทุกคนผมให้นาโก้หาเรียบร้อยแล้วคือผมให้นาโก้จัดเซตโฮมเธียเตอร์คือมันเป็นลำโพงแบบใหม่ที่มันเลิศมากยังไงรู้ป่ะปกติลำโพงเราจะใช้ดูหนังดูฟังเพลงอะไรอย่างงี้เลิศๆใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นลำโพงที่มันต่อเข้ากับชุดเกมได้คุณเฮ้ยผมว่าเขาสนใจนี่คุณลงทุนซื้อลำโพงให้เขาเล่นเกมเลยหรอถูกคุณแต่ว่ามันคุ้มในระยะยาวไงนึกออกป่ะกี่บาทนาโก้หมดไปเท่าไหร่แล้วคุณได้ไหมได้ไหนลองดูตะกร้าดิคุณอย่าดิผมกลัวนะถามพี่เขาแล้วพี่เขาพี่ฟ้าสุดคอม 400,000 ลำโพง 100,000 ไฟเป็นหมื่นคุณจะเป็นล้านแล้วได้แล้วพี่คุณไหนคุณลองขายงานผมซิ 100,000 มันมีอะไรดีบ้างคือจะบอกว่าไอ้ลำโพงเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อเกี่ยวกับคริสซึ่งไอ้สองลำโพงอ๋อยี่ห้อคริสใช่หรอใช่คือมันเป็นลำโพงที่แบบว่าดังที่สุดแล้วก็ขายที่สุดในไทยและอเมริกาของคริสมันค่อนข้างมีชื่อว่าแบบถ้าสมมติเราซื้อยี่ห้อนี้ไปอ่ะมันไว้ใจได้ไงยี่ห้อคลิปอันนะใช่เอ๊ะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่ได้รับสัญญาของ Dolby Atmos ที่แบบว่าทำเสียงแบบเหมือนในโรงหนังได้เรานั่งดูโอ้โหเป็นแป๊บนึงนะเอามาทำอะไรบอกผมดิดูหนังไหมดูหนังเดี๋ยวมันจะรักของการซื้อลำโพงอันเดคืออะไรสำหรับของคุณผมจะเอามาเสียบไมค์แล้วไว้รู้ตัวใช่แล้วคือมันกลมกลืนกับห้องแล้วมันเป็นอะไรที่น่าจะไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในการเข้าไปในห้องเพราะว่าถ้าผมเอาอย่างอื่นเข้าไปเขาต้องมีแอะอย่างนี้แน่เลยถ้าคุณเอาของถูกเข้าไปอ่ะเขาก็ออกมาไงใช่เห็นไหมใช่ก็บอกว่าเนี่ยคือเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลยนะพี่เป็นแสนเลยนะพี่พอแสนปั๊บเอาห้องเขาอีกเขาก็จะเลิฟโอเคผมรู้ละใช่ถ้ามันปากแบบนี้มันไม่ได้ไงเดี๋ยวไปยกฟองโอเคโอเคตอนนี้ 70,000 แล้วใกล้แสนแล้วแต่ตอนนี้ผมขอข้อมูลเพิ่มว่าความดีของมันมีอะไรดีคุณช่วยหาคุณช่วยกันหาช่วยหา 70,000 มันเลขไม่สวยแสนนึงคุณก็ซื้อไปเลยไม่คือหมายถึงว่าในใจผมอนุมัติ 70,000 แล้วไงอ๋อโอเคกำลังจะอนุมัติขึ้นไปให้ถึงแสนแต่ว่าผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มว่าทำไมผมต้องซื้อแสนนึงผมถามเขามาแล้วแล้วผมส่งข้อมูลให้ถึงแป้งอ่ะเขาบอกว่าคริปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในโรงหนังเขาบอกว่าออนเกียวเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานที่ได้จากโรงหนังเหมือนกันเขาบอกว่าดูหนังแล้วสมจริงแล้วก็ยังได้รางวัลนะคะคุณนาวมีรางวัลการันตีออดิชั่นฮอลลีวูดไฮไฟแล้วก็ซีเนียร์ด้วยนะคะแล้วก็ผลจากการสำรวจเขาบอกว่าโรงภาพยนตร์ในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณเดินสำรวจดูเนี่ยสัก 2-3 โรงภาพยนตร์อ่ะต้องมี1และ2โรงภาพยนตร์ติดลำโพงอันนี้โอเคแสนละซื้อเลยแสนละอุ้ยแต่ง่ายจังเลยคุณเขาได้รางวัลอะไรอย่างนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่ามันได้มาตรฐานแล้วมันได้รางวัลคือหมายถึงว่าร
างวัลคืออะไรคือที่1ไงทุกคนความที่1จากหลายสาขาจากใช่เขาบอกว่ามันเป็นระบบเทคโนโลยี Tracking Horn คืออะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะคริสเท่านั้น Tracking Horn ใช่ Tracking Horn ใช่ Tactric Horn คือหมายถึง Horn แบร์อ้าวคิดว่าเขาแบร์ไปก็ Horn อะไรกันเอออาจจะเสียงดังแบบ Horn เหรออ๋อ Tracking Horn เดี๋ยวผมเสิร์ชก่อน Tracking Horn Tracking Horn คืออุ๊ยแล้วมันมียาวนานตั้งแต่1946นะคะคุณยังไม่เกิดเลยนะคะลำโพง100ปีค่ะอุ๊ยแบรนด์เข้ามาถึงจุดนี้ได้100,000ก็แค่ปกติวิซื้อเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนี้คือไม่ธรรมดานะอยู่มาได้หลายปีขนาดนี้1946นี่2024แม่ซื้อค่ะครับซื้อค่ะคนนะคะ100,000ก็100,000ค่ะอุ้ยทุกคนถือว่าคุ้มนะเพราะว่าจากที่ฟังอ่ะคือมันดูพรีเมียมดูลักชูดูไฮคลาสมากๆนะคะจากที่ได้รางวัลการันตีมากมายรวมถึงเขามีเอกสิทธิ์เฉพาะด้วยใช่แท็กติกฮอนคืออะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่ามีคนเดียวอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่เขามีคนเดียวแล้วได้สิทธิบัตรในวงการนั้นไงแล้วคุณสั่งจากร้านซาวดิทักรองว่าดีเยี่ยมสินค้าคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะมีการเสียหายได้ค่าคอมนะคะเนี่ยเออโอเคทุกคนซาวด์ริพับลิกโอเคจริงเออจัดเลยค่ะทุกคนคะและตอนนี้นะคะพี่ทิมก็ได้พาพี่เอกออกไปข้างนอกแล้วนะคะเป็นการล่อลวงออกไปเพื่อให้พี่เอกออกจากห้องนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากพอเขามีห้องคอมอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่เคยออกมาจากห้องนี้เลยทุกคนคือไม่ยอมตื่นแล้วนะคะขนาดกล้องที่สามารถพูดออกมาเป็นเสียงได้ดังขนาดนี้ก็เอาไม่อยู่พี่ทิมเลยนี่ค่ะสั่งลำโพงมาให้มันกระหึ่มดังทั่วห้องเลยนะคะเดี๋ยวจะต่อเสียงเข้าไปเพื่อทำการเป็นนาฬิกาปลุกให้เขานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะมาติดลำโพงแล้วเดี๋ยวดูกันว่าพี่เอกจะตื่นไหมคือไม่ยอมทำงานมาหลายวันแล้วตั้งแต่มีห้องนี้งงมากหายตัวเออแล้วคุณดูนะคะแอคเซสซอรี่ไมโครโฟนนะคะไฮเปอร์เอ็กซ์โอ้โหอันนี้อะไรนะคะเนี่ยตัวอะไรคะเนี่ยตัวบล็อกของอันเนี้ยตัวเซ็นเตอร์โอ้เฮดคอมใหญ่มากที่เห็นทุกคนคือไม่รู้คิดผิดคิดถูกนะที่ทำอะไรให้เขาอะแต่เขาก็อยู่ในนี้ไม่ไปไหนจริงๆอะงงมากเดี๋ยวไปดูกันว่าติดแล้วมันจะสวยเลิศขนาดไหนนะคะก๊อฟอันนี้คือทำอะไรร่วมขบวนการร่วมขบวนการอะไรวะรู้เรื่องอยู่ดิพี่ก้นเรื่องของโรงงานคืออะไรทำนำห้องคือได้ทำแล้วมันผิดอะไรปะเนี่ยไม่ผิดเลยเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาไม่ยอมออกจากห้องไงก๊อฟแล้วเราก็จะเปิดเสียงดังๆให้เขาตื่นจริงเปิดไปประมาณผมว่าอีกเดือนนึงอ่ะฟ้าถล่มดังขนาดนั้นเลยเหรอโฟนได้ยินเสียงปะได้ยินไหมคุณอย่าไปเต้นกับเขาสิคุณประตูสั่นอ่ะใช่คือบ้านสั่นแล้วทุกคนตอนนี้ดิมันเงินๆอ่ะได้ยินป่ะได้ยินป่ะนี่เลยเฟิร์นนี่ไมค์พี่น่าจะได้ยินเนี่ยพูดแล้วเขาล็อกประตูเอาไงทำเสียงดังใส่กับเขาดิลองไปเปิดประตูไอ้ตรงกระจกนี้เขาล็อกปั๊บเลยWe'll be right back.
งคือดังขนาดนี้พี่เอกตลกเรื่องไหนยังมีคือผมเชื่อเลยว่าลำโพงเขาดีจริงอ่ะคุณบ้านผมสั่นเลยอ่ะบ้านผมสั่นเลยตอนนี้คือจับตัวประตูแบบตุ๊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 บก๊อฟก๊อฟงั้นห้องนี้ก๊อฟก๊อฟพี่เปิดไม่ได้พี่เอกเปิดลำโพงก็ดังฟังเลยงั้นได้อยู่ด้านบนได้ยินเลยใช่ไหมใช่พี่แป้งเมื่อกี้เอาดีดีงัดหน่อยไปเรียกการมาดิผมจะงัดห้องแล้วมาดิเราต้องงัดห้องได้ยินไหมบ้านสั่นเห็นไหมข้างนอกเสียงดังไหมอ่ะชาวบ้านด่าหรือยังอ่ะแป้งข้างนอกเสียงดังไหมพี่ไม่ได้ยินเลยเพราะข้างนอกไม่ได้ยินอ่ะก็แม่ไม่ได้ยินเลยแม่คุณเจอมาดูสิไหนเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเสียงดังชาวบ้านมาด่าหมดแล้วเนี่ยมันอยู่คนละโลกทำไมบ้านเราเก็บเสียงดีจังอ่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ได้ยินจริงด้วยทุกคนนิดเดียวเบามากผมตกใจผมนึกว่าเราจะโดนชาวบ้านด่าหมดแล้วสรุปข้างนอกไม่ได้ยินเสียงทุกคนบ้านเราเก็บเสียงดีเกินคือใครเรียกซีโอหน่อยไม่ได้มาเต้นเอาเลยตาเรียกออกมาพี่โอ้ยผิดหวังว่ะคุณอ้าวรอพ่อด้วยให้กบงั้นกบงั้นเลยกบเมียผมเรียกผู้ช่วยมาแล้วไปเอาอุปกรณ์เรามาดิผู้ชายงั้นเลยบัตรอยู่ไหนไกลก็ได้มาบ้านไกลไม่ได้มันใหญ่เกินไม่ใช่บ้านกบนี่ผู้เชี่ยวชาญดิจิตอลมาล็อกเหรออะไรอ่ะไปสแกนไงเถอะพี่สแกนตั้งแต่นี้ต้องทำสองคนแบบว่าอย่ามองแอบมองเหรอเป็นความลับเหรอใช่โอ้โหมันยืนฉี่อยู่อ๋อเขาแอบดูจริงกันนี่เองว้าวจุ๊บไหนจุ๊บไหนเร็วจะได้หรอไม่ทำไม่ได้เองทำงานได้หรอโอ้ไม่ได้หรอกคุณก็ดังโอ้ไม่ผมเป็นตัวเลี้ยงพี่เองเฉยๆอย่ารู้ความลับเร็วๆหน่อยเฮ้ยแอบเฮ้ยดักแกแล้วได้จริงเหรอเดี๋ยวนะโอ้ผมว่านะอีกโอ้สิบเลเยอร์อะทุกคนดูเสียงดิปั่นออกมาแล้วดูเสียงดิโอ้ยคุณแข็งมากแข็งมากโอ้ยไหนไอ้ผมขอถีบดิไหนถีบเลยอ่ะโอ้ยกระเด้งกระเด้งขวานปิดดูฟาดพี่จะบอกยังไม่เข้าเลยโอ้ยขวานผมข
ขาดครับผมเออนี่ได้ชั้นหนึ่งแล้วโอ้สู้ๆแล้วนะเออไปช่วยกันสิแล้วคุณกี่แค่คุณจะเข้าไปได้ไม่กี่ให้แบบว่าเอาจับลูกปิดประตูเอาลูกปิดประตูไปอยู่นี่นี่วะไม่ได้ไม่ได้จริงหรอวันเนี้ยมันแข็งมันไม่แข็งนะฝันไม่คมเลยระหว่างมันเด้งกลับนะคุณดูดิดูนะไร้คมอ่ะผมบอกแล้วอุ้ยล้างได้อยู่ล้างได้อยู่มันคมแค่ตรงขอบอ่ะใช่คุณระหว่างมันกระเด้งกลับนะเฮ้ยผมเจาะคุณผมเจาะได้โอ้ยไปหาคนอื่นมาช่วยเถอะมาเองคุณใช่ไหมลงขึ้นมาตรงนี้
ากกว่าแล้วพี่พี่ทิมอะไรอ่ะเขาบอกเมื่อกี้เก่งอย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้เก่งบอกว่าพี่เอกขับได้ 5,000 แล้วครับพี่พานุหรออันนั้นพานุหรอเออลองถามเขาดูว่าได้พี่ขวัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่คนสดเฮ้ยชัดเลยไปเอาตังค์คืนมาเก่งพี่บอกว่าพี่เก่งก็ดีเก่งพี่บอกว่าพี่เก่งพี่เอาตังค์คืนมาเก่งไปกันเลยพี่เก่งพี่เอกครับคนละครึ่งนะพี่ผมขอ 2,000 ขอ 5,000 ครับพี่คือพี่ไม่ได้ยินหรอนะครับพี่เก่งคือพี่ไม่ได้ยินหรอตอนเนี้ยคือพี่ไม่ได้ยินหรอหรืออะไรเอาคืนมาโอนไปแล้วครับพี่เก่งไหนหลักฐานพี่เอกบอกให้โอนไปครับพี่ไหนหลักฐานโอนไปแล้วครับพี่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปหักเอากับเงินเดือนเก่งเรื่องมันง่ายแค่นี้เองโอเคแล้วไปพี่เอกครับก็จะทำเรื่อยๆผมครับพี่ผมขอโอนคืนได้ไหมครับพี่พี่เอกครับเงียบเลยเอกมันไม่น่าทำคนเดียววะอย่าบอกนะว่าต้องบอกให้ผมทำต้องทำวันนี้คนละพันคอมเมนต์ถล่มเลยนะคะวันนี้โดน